Hello everyone, and thank you to our lovely speakers today. And of course, you are very influential, so I'm thrilled to be questioning you about all of this. And let's start with an easy one. What does influence mean to you? What about you, Apo? What is influence? ก็สวัสดีทุกคนครับ Apo ณัฐวินครับก็ขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยแล้วกันครับคือโปว่าทุกๆคนน่ะก็รู้จักคำว่า influence อยู่แล้วแหละมันคือการผลักดันอะไรบางอย่างเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าถามว่า influence ในความรู้สึกของโปอ่ะคืออะไรคือโปขอยกตัวอย่างการมีโอกาสได้ทำงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Dior แล้วก็ Piaget แล้วกันคือทุกๆครั้งที่โปได้ไปทำงานกับเขาเนี่ยโปก็จะสื่อสารว่า Dior และ Piaget ในมุมของโปในฐานะนักแสดงคนไทยเนี่ยที่ represent ออกมาเป็นยังไงแล้วโปก็ส่งสิ่งนี้ทำให้มันเกิด impact ไม่ว่าจะเป็นการที่ถูกพูดถึงหรือการมองเห็นหรือแม้แต่การที่คนเข้าไปซื้อกันต่อๆไปเงี้ยแล้วโปคิดว่าสิ่งนี้มันก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้แฟชั่นทั่วโลกเนี่ยได้เชื่อมถึงกันคิดว่าสิ่งนี้มันเป็น impact ที่ใหญ่มากรวมถึงการที่WWD ได้มาที่ไทยในวันนี้ครับผมคิดว่าแฟชั่นทั้งโลกจะรู้จักแฟชั่นไทยมากขึ้นแล้วก็จะสนุกมากขึ้นแล้วคิดว่าจริงๆไม่ใช่แค่โปหรอกพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ใหม่หรือใครก็ตามก็พยายามขับเคลื่อนสิ่งนี้อยู่เช่นเดียวกันก็คิดว่าอันนี้แหละคือเป็นการอินฟลูเอนซ์ในวิธีคิดของโปครับขอบคุณค่ะ for your insight. ขอบคุณครับ So Apple, when you went to Spring Summer 24 in Paris for Dior, it was estimated at $6 million for your presence. So does this sense of being directly influential on potential clients impact your work and how, for example, you choose future roles? คือโปคิดว่าการที่มีมูลค่าทางสื่อมากหรือไม่มากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โปไม่สามารถคาดการหรือว่าโปสร้างสิ่งนั้นได้จริงๆต้องขอบคุณพลังของพี่ๆสื่อทั้งสื่อไทยสื่อทั่วโลกหรือแม้แต่พลังของแฟนๆทั่วโลกเลยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแต่โปคิดว่าคือการที่โปได้ทำการที่โปได้ไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นของ Dior หรืออะไรเงี้ยโปรู้สึกว่าแค่โปมีความสุขและได้ไปทำสิ่งต่างๆที่ไม่เคยได้ทำหรือในมุมมองของ Dior ที่อยู่บนตัวโปเนี่ยแค่นั้นโปก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับโปคิดว่าการที่มีแพชชั่นแค่เนี้ยมันทำให้โปเดินต่อไปข้างหน้าได้ในทุกๆวันนะครับมันจริงๆก็ต้องขอบคุณพลังของทุกๆคนนะครับที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้น And that love comes back to you. We all see the screens on the trucks outside every event that you go to. ก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบซัพพอร์ตตลอดเวลาจริงๆ What about you, Apple? In what moment makes you feel like you're having a direct impact? คือโปว่าทั้งตัวโปแล้วก็คอมมูนิตี้โปที่โปอยู่คือมันหลากหลายมากครับคือต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมถึงกันคือความช่างเลือกจริงๆคือผมว่าผมเป็นคนช่างเลือกตั้งแต่เด็กๆละแล้วคิดว่าการที่โปเลือกทำในหลายอย่างอ่ะมันก็จะเชฟคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันหรือแม้แต่แฟนๆในทุกๆครั้งคือการช่างเลือกเนี่ยมันก็จะไปอยู่สมมติที่ทำงานมันก็จะเป็นความตั้งใจทำงานความจริงใจแล้วก็ความเต็มที่รวมถึงแฟนๆเขาก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันที่เขาก็ช่างเลือกเราเลยได้มาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นในทุกๆวันนะครับก่อนที่โปจะออกจากบ้านนะโปก็จะเลือกว่าวันนี้โปจะแต่งตัวยังไงคือมันไม่ใช่แบบโปจะใส่อะไรก็ได้ออกมาในแต่ละวันแล้วในทุกๆวันที่โปออกมาโปจะรู้สึกว่าโอเคอันนี้คือเสื้อผ้าที่ฉันอยากใส่มันไม่ใช่แบบว่าฉันจะแต่งไม่ให้ใครดูอันเนี้ยมันก็เป็นความสุขเล็กๆโปเลยคิดว่าไอ้ความช่างเลือกของโปเนี่ยมันเลย
ทำให้โปได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยกับสมมติว่าอันนี้คือหนึ่งคอมมูนิตี้คือกลุ่มคนรักแฟชั่นเชื่อว่าทุกคนตรงนี้รักแฟชั่นทั้งหมดเลยโปคิดว่าเราคุยภาษาเดียวกันต่อให้จะไม่ได้มีอะไรจะพูดถึงกันแต่ว่าแฟชั่นเนี่ยมันกำลังบอกว่าเฮ้ยคุณกำลังอยู่ในมูดไหนคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเพราะว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราอิมแพคถึงกันนะ And obviously there's a huge spotlight on fashion and we're today shining a spotlight in Bangkok. How do you feel that the world of fashion has expanded your global reach? Because you've been encountering different audiences and also new territories have been discovering you and your work. Maybe start with you, Apple. Can you repeat your question again? How do you feel that the fashion world and the work that you do as an ambassador there has expanded your global reach? คือเพราะว่าในฐานะของนักแสดงไทยคนหนึ่งคือการที่ได้ร่วมงานกับ global ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามไม่ว่าจะ Dior หรือ Piaget หรือก็ตามคือโปคิดว่าสิ่งนี้มันทำให้เป็นการเชื่อมถึงกันมันเป็นการ break boundary ไม่ว่าจะเป็นชาติภาษาหรือความไกลบอกว่าอันนี้มันคือก็ย้อนกลับไปที่ influence ของข้อแรกว่าโหมันเกิดการ impact มากนะที่ณวันนี้คนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นคนได้รู้จักคนไทยมากขึ้นและ WWD ก็เดินทางมาถึงนี่รวมถึงทุกคนที่เนี่ยเดินทางมาถึงที่นี่เพราะว่าอันนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงและคือการเชื่อมต่อกับสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่น And Apple, in a recent interview, you said that you can't live without acting and passion is important in everything that we do. Can you tell us about your passion for acting and how it brought you to the level where you are today? สำหรับโปบอกว่าทุกคนถ้าเกิดว่ามี3สิ่งเนี่ยมันก็จะ drive ไปทำสิ่งต่างได้คือไม่ใช่แค่ acting ก็คิดว่าทุกๆ industry ถ้าเกิดว่ามีความจริงใจความตั้งใจแล้วก็ความใส่ใจหรือช่างเลือกเนี่ยคือไม่ว่าจะทำอะไรโปคิดว่ามันทำให้เกิด passion แล้วก็ drive คนนั้นน่ะไปทำในสิ่งที่อยากทำแล้วพอมันเกิดความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยโปคิดว่ามันจะเกิดคำตอบที่ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือเรื่องว่าเราจะได้อะไรแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะได้อะไรมากขึ้นอย่างเช่นการที่โปได้มีโอกาสร่วมงานกับ Global แบรนด์หลายๆอันเนี่ยโปคิดว่าอันนี้มันก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆหรือแม้แต่พี่ๆหลายคนในไทยก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆเช่นเดียวกันที่เราอยากทำให้เศรษฐกิจไทยแฟชั่นไทยสังคมไทยหรือ culture ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นถึงความน่ารักเนี่ยหรือแม้แต่ลิซ่าเองก็ตามโปคิดว่าทุกคนมีแพชชั่นมาของตัวเองหรือถ้าเป็นในพาร์ทของโปแน่นอนคือการแสดงเพราะอย่างวันนั้นโปกลับมาจาก Dior ที่ปารีสโปก็กลับมางานรับรางวัลที่เกี่ยวกับหนังเรื่องแมนสวมโปก็รู้สึกภูมิใจมากก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันบอกว่าเป็นคำตอบว่าคือแพชชั่นWell, I think we can give you a round of applause for your award. ขอบคุณครับ And you, Apple, your support system, and how do you deal with negativity? เพราะว่ามันคือธรรมชาติมันคือธรรมชาติมันถ้าเราเข้าใจว่ามันมีดีมันมีไม่ดีมันมีคนรักมันมีคนไม่รักเราก็จะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วมันจะกลับมาถามกับตัวเองว่าแล้วเราล่ะเป็นใครเรากำลังทำอะไรอยู่รวมถึงกับโปโชคดีที่มีครอบครัวหรือคนรอบตัวที่เขารักโปมันเลยเหมือนทำการรีเฟกกันอยู่ตลอดว่าเราได้นึกถึงคนอื่นมากพอหรือยังเพราะถ้าเรานึกถึงคนอื่นมากพอแปลว่าโอเคเราจะไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วพอเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นก็ย้อนกลับไปที่ในข้อแรกว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะแค่ let it go
This is a teaser. You've been singing backstage. Are you starting a singing career? Might be, huh? And well, Apo, you spoke of how important it was, your community, your support team, the friends with which you've been working for a long time. You just filmed a new movie and a new series, so can you tell us a bit more about that and how, when everyone will see your upcoming projects, especially the one with Mile? ก็จริงๆคือมีหลายโปรเจกต์ที่กำลังจะลอนช์นะครับอย่างที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้กลางปีหน้าเนี่ยกลางปี68เนี่ยนั่นก็คือในลุคที่โปรไว้หนวดก็ชื่อว่าคุณลิลลี่ก็เห็นเหมือนกันทุกคนก็ได้เห็นลุคนั้นนะครับก็อันนั้นคือโปรเจกต์หนึ่งที่โปรู้สึกว่าโอเคเรามันเป็นโปรดักชันที่มันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นหลากหลายตัวละครหรือไม่ได้เป็นบทที่มันน่าสนใจมากๆแล้วเชื่อว่าต่างชาติที่ได้เห็นเนี่ยเพราะว่าเขาจะออนแบบ global เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยโอเคอันนี้คือผลงานของประเทศไทยนะและโอ้โหคนไทยเขามีมุมมองที่มันลุ่มลึกขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างนี้ครับแล้วรวมถึงในโปรเจกต์ต่างๆที่จะร่วมกับพี่หมายอันนี้ก็คือโปรเจกต์เรื่องชายก็เป็นโปรเจกต์ที่มีโอกาสได้ร่วมกับพูดมันออกมาพูดมันออกมาใครใคร so many projects to list ใช่คือต้องบอกว่ามีหลากหลายตัวละครที่จะได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้ที่เชื่อว่าทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็โปรเจกต์นี้จะได้ไปอยู่ก็ลองพูดชื่อออกมาจะได้ดูว่าตื่นเต้นกันไหมก็คิดว่าตื่นเต้นมากคิดว่าตื่นเต้นมากเพราะโปรตื่นเต้นมากใช่ it's strictly confidential right now แต่ว่าคือมันก็มีการซัพพอร์ตของทางกระทรวงพาณิชย์ต่างๆที่จะขับเคลื่อนสินค้าไทยหรือความสวยงามของความเป็นไทยคัลเจอร์ไทยผ่านหนังเรื่องชายเนี่ยให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าโอเคไทยมีความสวยงามแบบเนี้ยคือที่นอกจากเราจะสื่อสารในแง่ของแฟชั่นแล้วเราสื่อสารในแง่ของหนังในเรื่องชายเนี่ยไปทั่วโลกได้เห็นด้วยแล้วก็ในทุกๆอย่างที่เป็นมูฟที่โปและบริษัทเบียร์คราวเลือกเนี่ยก็เป็นความช่างเลือกอีกแหละว่าโอเคเราอยากจะจริงใจเราอยากจะตั้งใจแล้วเราก็ชอบความเป็นธรรมชาติที่อยู่นั้นงั้นแต่คนที่ได้มาร่วมงานในเนี้ยแล้วโปรเจกต์ที่มันจะล้อนจบไปเนี่ยเชื่อว่าทุกคนทั้งโลกได้เห็นสิ่งนั้นแน่นอนก็ฝากติดตามด้วย And with that many projectsWhat message would you like to transmit to people who discover you either through your fashion work or through your cinema and series work? And this is a question for all of you. เพราะว่าจริงๆในทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะในมุมไหนก็ตามแฟชั่นหรือว่าการแสดงหรือทุกสิ่งเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมกันมันคือการสื่อสารน่ะเอาคิดว่าเรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็อย่างที่บอกว่าณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือการแสดงมันทำให้เราได้เชื่อมถึงกันวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลากชาติหลากภาษาความไกลหรือไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามทุกคนมันรวมมาอยู่ตรงนี้พอก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้จักกันก็ขอบคุณทุกคนมากที่ซัพพอร์ตเดี๋ยวมาอยู่เดี๋ยวมันอยู่ดีกับสยามพิวรรธที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาขอบคุณโว้ขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้เราได้มาเจอกันที่ประเทศไทยกรุงเทพครับ And one final question and it has to be super quick so don't overthink it Who influences you Devika you go first Apo and Heart Devika Apo Yeah Heart and Devikaokay, that's cheating. We want something better. คือจริงๆต้องบอกว่าทุกคนตรงนี้หรือไม่ว่าใครก็ตามก็ influence โปรทั้งหมดแล้วก็มี impact กับโปรจริงๆเพราะเชื่อว่าการที่ทุกคนได้มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมีความจริงใจความตั้งใจแล้วความเชื่อและความเป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวเองแล้วก็มารวมกันไม่ว่าจะทำงานอะไรจะชอบอะไรแต่ทุกคนได้มารวมกันเพราะว่าpassion สิ่งนี้แหละเพราะว่าเมื่อเราได้เห็นคนที่มี passion น่ะมันทำให้เราอยากเดินต่อไปในทุกๆวันนะครับเพราะทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมงานหรือแม้แต่การที่เจอ
คุณลิลลี่ในทุกๆครั้งที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเนี้ยก็รู้สึกว่าเจ๋งเพราะทุกคนตรงนั้นคือแววตาเขาแบบมีแพชชั่นเหลือเกินมันทำให้เราโหโอเคเรายังมีคุณค่าในชีวิตที่เราได้ส่งต่อสิ่งนี้ไปให้กับหลายๆคนที่เขากำลังเติบโตหรือแม้กระทั่งแบบคนที่รักโปรหรือคนที่ซัพพอร์ตโปรครอบครัวโปรทุกคนก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณลิลลี่ขอบคุณทุกคนที่ส่งผ่านสิ่งนี้มาถึงโปรด้วยเช่นกันขอบคุณครับ